สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาปลูกผักชีแบบง่ายๆค่ะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นผักชีออร์แกนิกค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะก็มีอยู่4อย่างที่จำเป็นเนาะอย่างที่1เลยเนาะก็เป็นจอบเสียมค่ะใช้ขุดดินแล้วก็ใช้ผสมดินอย่างที่2อันนี้เป็นปุ๋ยข้อค่ะเป็นปุ๋ยมูลวัวมูลควายค่ะอย่างที่3เป็นฟางข้าวค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะที่ขายไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นเมล็ดผักชีค่ะในการปลูกผักชีนั้นเราก็มี4ขั้นตอนใหญ่ๆค่ะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็สำคัญที่สุดเนาะก็คือการเตรียมดินหรือการปรุงดินนั่นเองนะคะเราก็กำจัดหญ้านะคะเศษวัชพืชต่างๆออกให้หมดนะคะแล้วก็ขุดดินดินที่ได้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะร่วนซุยดีนะคะถ้าดินคุณไม่ดีนะคะดินแห้งดินแข็งเราได้ทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะคะลองเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะพอเราได้ดินแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปค่ะก็จะทำให้ดินร่วนซุยดีมีอินทรีย์วัตถุสูงปลูกผักชีก็จะงามค่ะปุ๋ยคอกที่เราใช้นี้เป็นปุ๋ยมูลวัวมูลควายค่ะเราก็เทลงไปในดินเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะที่เราไม่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็เพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่ค่อนข้างจะเค็มนะคะมีปัญหาเนาะถ้าจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยควรใส่ลงในดินประมาณ 2-3 เดือนก่อนหว่านเมล็ดนะคะพอเราเอาปุ๋ยมูลวัวมูลควายใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็ผสมกันให้เข้ากับดินนะคะก็ง่ายๆใช้จอบค่ะผสมดินกับปุ๋ยมูลวัวมูลควายให้เข้ากันอย่างดีเลยนะคะดินเราไม่ค่อยดีนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกเยอะหน่อยนะคะปุ๋ยมูลวัวมูลควายเนาะหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปรับระดับดินให้เสมอกันนะคะใช้จอบก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะจากที่เราปรับระดับดินแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเนื่องจากว่าเราขุดดินนะคะเขาก็จะมีช่องอากาศนะคะเราก็ทำง่ายๆใช้จอบค่ะกดดินเบาๆแบบนี้ค่ะให้ทั่วแปลงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราหว่านเมล็ดไปดินก็จะยุบตัวบางทีเมล็ดก็อาจอยู่ลึกนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะตอนที่2ค่ะการหว่านเมล็ดผักชีค่ะตอนนี้เราก็พร้อมหว่านเมล็ดผักชีแล้วค่ะเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะในการหว่านเมล็ดผักชีนั้นเราควรหว่านห่างๆเนาะแต่ละเมล็ดควรห่างประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะเพราะว่าถ้าเราหว่านทีจนเกินไปเนี่ยผักชีเราก็จะไม่อวบอ้วนจะผอมแล้วก็สูงนะคะอีกอย่างหนึ่งใน1เมล็ดเนี่ยผักชีจะมีอยู่2ต้นเขาจะมีอยู่2ซีกซีกหนึ่งก็มีผักชีอยู่1ต้นอีกซีกหนึ่งก็มีผักชีอีกหนึ่งต้นดังนั้น1เมล็ดจะมีผักชีอยู่2ต้นค่ะถ้าเราหว่านถี่จนเกินไปเนี่ยผักชีก็จะแน่นเนาะไม่ค่อยสวยนะคะจะผอมสูงเหมือนที่บอกไว้เนาะแล้วก็มาหว่านง่ายๆค่ะเอาเมล็ดหว่านทั่วแปลงเลยนะคะหลังจากที่เราหว่านเมล็ดเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใช้ปุ๋ยมูลวัวมูลควายนี้กลบเมล็ดค่ะก็ทำได้ง่ายๆเนาะแล้วก็เอาปุ๋ยนี้นะคะมากลบเมล็ดประมาณสักครึ่งเซนก็ได้ค่ะก็กลบแบบนี้นะคะ
อนที่3ค่ะเราจะใช้ฟางข้าวที่เห็นนี้นะคะคลุมแปลงผักชีค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับแปลงผักชีเนาะช่วยให้เมล็ดผักชีเรางอกไวเจริญเติบโตดีแล้วก็ช่วยให้เรารดน้ำน้อยลงค่ะเราก็ใช้ฟางข้าวนี้ค่ะกระจายไปทั่วแปลงเลยนะคะความหนาประมาณสักเซนหรือเซนครึ่งก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะบางๆค่ะตอนที่4ค่ะรดน้ำให้ชุ่มค่ะในช่วงที่เราเพิ่งหว่านเมล็ดนี้นะคะเราควรรดน้ำวันละ2ครั้งค่ะเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งค่ะหลังจากที่เราหว่านเมล็ดผักชีไปได้8วันค่ะตอนนี้เมล็ดผักชีก็เริ่มงอกแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเนาะก็เริ่มงอกเยอะเลยนะคะจะเห็นมีใบสีเขียวๆเล็กๆค่ะตอนนี้ต้นกล้ายังเล็กอยู่ค่ะสิบวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดผักชีค่ะตอนนี้เมล็ดผักชีของเราส่วนมากก็งอกแล้วนะคะมาดูใกล้ๆค่ะถึงแม้ว่าเราไม่เอาเมล็ดแช่น้ำไม่เอาเมล็ดบ่มนะคะก็งอกดีเนาะมาดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะต้นสีเขียวๆเล็กๆนี้อันนี้เป็นต้นผักชีทั้งหมดเลยนะคะอัตราการงอกเยอะเลยค่ะดีมากเลยนะคะสิบห้าวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดผักชีค่ะตอนนี้กล้าผักชีของเราก็โตขึ้นอีกนิดนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเนาะสิบห้าวันนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีใบแท้ออกมาแล้วค่ะมาดูผักชีต้นนี้เนาะก็มีใบแท้เล็กๆเริ่มออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะ20วันหลังจากหว่านเมล็ดค่ะตอนนี้ผักชีของเราก็โตเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่ะสามารถมองเห็นใบแท้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะมาดูใกล้ๆเนาะต้นหนึ่งก็มีใบแท้อย่างน้อย2ใบแล้วค่ะยี่สิบห้าวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดค่ะพอถึงวันนี้ผักชีเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเนาะตอนนี้ก็มีความสูงประมาณ 4-5 นิ้วแล้วค่ะหนึ่งเดือนหลังจากที่เราหว่านเมล็ดค่ะตอนนี้ผักชีของเราก็เก็บมาทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราเก็บมาบางส่วน1เดือนก็จะโตประมาณนี้นะคะเราก็เก็บต้นที่โตที่สุดแล้วก็เก็บต้นที่โตที่สุดค่ะข้อดีข้อที่1เนาะเรามีผักชีทานไวค่ะ1เดือนก็ทานได้แล้วค่ะเริ่มทยอยทานได้แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยถ้าเราเก็บผักชีบางส่วนออกไปเนี่ยก็มีเนื้อที่ว่างนะคะมีเนื้อที่ระหว่างต้นผักชีนี่เยอะใช่ไหมคะผักชีที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็ต้นอวบอ้วนนะคะนี่ก็เป็นข้อดีข้อที่2นะคะแล้วก็เลือกต้นที่โตที่สุดค่ะตอนนี้ก็ทยอยเก็บมาทานได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะผักชีแปลงเล็กๆขนาดนี้เก็บได้ทานนานเลยนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาถ้าเราหว่านเมล็ดผักชีแน่นจนเกินไปเนี่ยถ้าเราทยอยเก็บเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาแบบนั้นนะคะผักชีของเราเนี่ยก็จะมีระยะห่างก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็ต้นอวบอ้วนเนาะก็จะเห็นว่าการปลูกผักชีนั้นไม่ยากนะคะเราปรุงดินง่ายๆไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะแล้วก็หว่านแบบง่ายๆไม่ต้องแช่น้ำนะคะไม่ต้องบ่มเขาก็งอกเยอะแบบนี้ค่ะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ